สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Alida Backland Awakening นะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองครับท่านผู้ชมครับโดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นผจญภัยผสมกับในส่วนของตัว Survival นะครับเรื่องราวของตัวเองนะครับอาศัยอยู่กับคุณปู่นะครับในพื้นที่ลกล้างอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องเอาตัวรอดในสถานที่ลกล้างอันนี้ไปให้ได้นะครับในการหาทรัพยากรต่างๆในการปลูกพืชในการหานงหาน้ำหาอาหารอะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่านะครับบรรยากาศตัวเกมจะเป็นยังไงกันนี่มาแล้วนะครับผมในส่วนของตัว Alida Backland Awakening นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ลกล้างนั่นเองท่านผู้ชมครับแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยนะคือขึ้นน้อยมากท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่เนาะสำหรับตัวเอกของเรานะครับโอเคเราเดินไปก่อนดูครับน้ำก็แห้งไปเลยเนาะสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองแบ็คแลนด์มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับตัววิดีโอที่อัดนะครับอาจจะมีเส้นตารางหมากรุกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับการ์ดแคปเจอร์มันจะเป็นแค่บางเกมเท่านั้นเองเนาะสามารถเก็บพวกอะไรนี่ครับของที่อยู่บนพื้นได้นะครับเดี๋ยวมีการคราฟของสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาคุณปู่ของเรานี่ปึ๊บคุยไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ภารกิจมานะครับมันจะมีภารกิจทางด้านขวามือนะครับเราไปที่บ่อน้ำเมื่อกี้นะผู้ชมครับที่เราเดินผ่านมาไงนี่ครับเราค่อยๆจัดการในส่วนของตรงนี้ก่อนเนาะเรามาตรงนี้กันเลยนี่ครับปึ๊บเราเหมือนมีเวทมนต์ท่านผู้ชมครับจึ๊กเดียว เป็นน้ำเลยเห็นไหมครับจึ๊กเดียวโอ้อาจจะมีน้ำอยู่แล้วก็ได้เนาะตรงนี้เราทำอะไรได้ปะโอเคยังไม่ได้เนาะมันต้องใช้ไอเทมบางอย่างหรือว่าใช้ทุนบางอย่างนั่นเองท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินมากลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็คุยกับ NPC ต่อครับผมแล้วก็คุยไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับทีนี้เขาก็จะให้ตัวของไอเทมมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเควสใหม่นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับหาของนะครับโอเคอยู่ตามพื้นนี่แหละเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่แวบๆนะครับอ้าวอยู่ไหนเอ่ย คือต้องเดินไปดูดีๆนะครับว่าไหนมันเก็บได้เนาะอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอ้าวเก็บรังนกเหรอได้ไข่เฉยเลยท่านผู้ชมอันนี้ครับเจอแล้ว1นะครับเหลืออีกอันนึงนะครับอยู่แถวๆนี้คือมันดูแบบโอ้โหเมืองโคตรลกล้างท่านผู้ชมครับเหมือนอยู่ในทะเลทรายอะไรประมาณนั้นนะอาจจะยังมีต้นไม้บ้างนี่ครับแต่ต้นไม้มันก็ไม่ค่อยจะแบบจะลงจะรอดแล้วท่านผู้ชมครับนี่เจออีกแล้วโอเคครบเรียบร้อยแล้วก็ไปหา NPC ต่อหรือเปล่าอ๋อยังเขาให้ใช้ตัวทูลนะครับเราน่าจะต้องเปิดกระเป๋านะครับแล้วก็มาที่คำสั่งนี้นะครับในทำการคราฟนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ฟึบนี่เราคราฟเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้ไปหามันสำปะหลังมันสำปะหลังอยู่ไหนเอ่ยเราไปดูหลังบ้านเราก่อนนะพี่ชมครับเพราะว่าด้านนอกมันไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คืออะไรโอ้เหมือนของอันนี้ได้นับไหมถ้าเราเก็บจากตรงนี้นับไหมไม่นับโอเคอันนี้อะไรโอเคครับนี่เหมือนเควสอ่ะมันจะบอกอยู่ประมาณนี้มั้งต้นที่กระพริบกระพริบเนี่ยผมว่าใช่อยู่แล้วแหละนี่ครับได้มา1แล้วอ่ะหวดอีกทีนึงโอ้แล้วก็เก็บมาอีกปึ๊บได้มาครบ3แล้วท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็ต้องกลับไปคุยกับ NPC ต่อนะว่าเขาให้เราทำอะไรต่อนะครับเราจะค่อยๆพัฒนาในส่วนของตัวบ้านเรานะไม่ใช่หมู่บ้านบ้านเราบ้านเดียวเลยนะที่มันเยอะไปไหนโอเคตัวเควสให้ทำอะไรเอ่ยต่อมานะครับเขาให้บิลด์ในส่วนของตัวแคมป์ไฟนะครับการบิลด์หรือการคราฟนะเปิดกระเป๋าด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่การคราฟนะครับแล้วก็แคมป์ไฟใช้อะไรใช้ตัวไม้ตัวนี้นะครับนะไอที่เป็นกิ่งไม้ต่างๆเนาะจะอยู่บริเวณตรงนี้แหละก็ใช้ตัวฟางตัวอะไรประมาณนั้นแหละโอเคอันนี้หินอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะพื้นที่ตรงนี้นะผู้ชมครับอ่ะเก็บก่อนเฮ้ยมันจะไม่เจอจริงเหรอนายจ๋าอ่ะเจอของตรงนี้ครับเปิดก่อน
เปิดไม่ได้โอ้ my god มีของอยู่ตรงหน้าแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้ใช่หรือนี่ลงไปด้านล่างได้ไหมยังลงไปไหนไกลไม่ได้ท่านผู้ชมครับนี่เจอแล้วได้กิ่งไม้อันหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเนาะน่าจะไปตั้งแคมป์ไฟที่บ้านนะครับแล้วก็ค่อยทำอาหารต่อไปเลยนั่นเองท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองโอเคเราเปิดกระเป๋าครับแล้วก็คราฟในส่วนของตัวแคมป์ไฟเอาฮะนี่ครับของครบแล้วก็ทำการคราฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางเลยวางตรงนี้แหละฟึบนี่มันมีเวทมนต์นะผู้ชมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเควสนะครับเขาบอกว่าให้ใช้แคมป์ไฟในการทำอาหารมั้งฮะแล้วก็มี2เมนูที่เราสามารถทำได้นะครับเขาบอกว่าให้เราทำเมนูอะไรป่ะเขาบังคับไหมเหมือนจะไม่นะครับเพราะฉะนั้นทำเมนูอะไรก็ได้ที่เราอยากกินโอเคทำอะไรแต่ที่แคมป์ไฟไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อเมนูไข่เอาตัวนี้แล้วกันฟึบแล้วก็รอครับเดี๋ยวลองมาทำอาหารกันต่อท่านผู้ชมครับเราทำเมนูแรกอันนี้มันไม่ผ่านนะวะเราลองอันนี้ดูดิเนี่ยฮะทำเสร็จก็น่าจะเข้ากระเป๋าเลยทำไมตัวเควสไม่ผ่านอ่ะเขาบอกให้ดูสูตรอาหารที่แคมป์ไฟเราก็กดดูแล้วนะเราต้องทำ3อันเหรอเออใช่เราต้องทำอาหาร3อันเลยท่านผู้ชมครับถึงจะผ่านเนาะตอนแรกทำอันเดียวไม่ผ่านนะครับแล้วก็มาคุยกับผู้เฒ่าต่อท่านผู้ชม คือทำอันเดียวแล้วก็ผมก็วิ่งวนนะผมก็เลยหยุดวิดีโอไปแป๊บนึงนะครับเฮ้ยทำไมไม่ผ่านนี่ครับผมได้ของมาอีกละดูตัวเควสนะครับเขาให้เราทำอะไรนะครับเดี๋ยวลองลงไปบริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับไปรู้ว่าเข้าไปไปไหนได้หรือเปล่านะครับโอ้อ๋อเรามาตรงนี้ท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้เราให้ไปคุยกับใครเอ่ยเปิดประตูได้แล้วนะครับตอนนี้เราออกข้างนอกได้แล้วเนาะอย่าลืมดูเตตัสพวกหิวอาหารพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันจะได้แบบตัวละครเราจะได้ไม่ตายนั่นแหละประเด็นหลักเลยนะครับมาคุยกับนี่ครับผมนี่ตรงตามในส่วนของตัวเควสเลยนะก็ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับผมว่าตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่คุณยายใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมหรือคิดไปเองนะครับทีนี้เขาจะค่อยๆแนะนำในส่วนของตัว NPC ต่างๆนะครับให้เราเดินหาแหละเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวแมปก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับหลังจากเปิดประตูออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องหาในส่วนของตัว NPC ต่างๆนะครับตัวนี้อันนี้ NPC ตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยคุยได้เฉยเลยเหรอก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับก่อนที่จะกันไปนะครับไปด้านขวาบนก่อนนะครับมีการตั้งค่ากราฟิกนะครับมาที่ setting นะครับแล้วกราฟิกนะสูงสุดก็คือ high นะครับถ้าเป็นกราฟิกแบบ low ลองดูนะแล้วก็ปิดในส่วนของ shadow นะครับนี่กราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ